สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากแคนาดานะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเตรียมแต่งต้นคริสต์มาสนะคะเพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกันค่ะนะคะคือต้นคริสต์มาสของบ้านยูรีเนี่ยนะคะมันจะเป็นของปลอมคริสต์มาสทรีต้นต้นนี้นะคะเป็นเป็นของปลอมนะคะเออคือ พอหมดเทศกาลเงี้ยสาบีเขาก็จะถอดเป็นสามส่วนเพื่อไปเก็บไว้เพราะถึงเวลาก็เอาออกมาต่อกันแล้วก็มีไฟนะคะเอามาจัดตกแตง่งซึ่งบางบ้านเนี่ยนะคะเขาก็จะแล้วแต่ต้นเล็กต้นใหญ่แล้วแต่บ้านนะคะบางบางบางบ้านก็จะเป็นสีออกเงินเงินแล้วแต่นะคะอุปกรณ์ในการแต่งก็ สามารถซื้อได้ตามใจเลยก็จะเป็นพวกพวกลูกบอลสนะะีนะคะนะคะแล้วก็จะมีพวกเอ่อสโนเฟกก็คือเหมือนเหมือนมืนเขาเรียกว่าเหมือนเกตสโนะนะคะเหมือนเกตหีมะนะคะมีอุปกรณ์ตกแต่งเยอะแยะมากมายแต่บางคนนะคะที่ยุรี่เคยเห็นเนี่ยบางบ้านเนี่ยเขาก็จะใช้พวกใสายลุงอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยนะคะตกแต่งอ่แล้วก็ บางบ้านอาจจะใช้ต้นจริงนะคะต้นคริสต์มาสต้นจริงก็จะมีจะมีบางบ้านก็มีเหมือนกันเขาจะมีขายค่ะพวกนี้นะคะต้นคริสต์มาสพวกนี้จะมีขายนะคะปีเนี้ยของยูลีเนี่ยนะคะเป็นปีที่ที่สี่นะคะคริสต์มาสที่ที่ที่มาอยู่วินิเพกเนี่ยนะคะปีแรกก็คือปีหนึ่งแปดนะคะ 1920-21สองนสองหนึ่งนะคะอ่ะมีสามีจะช่วยแต่งไม่รู้อะไรเขาไปเขาจะไปเขาจะก็จะไปเอาอะไรมาแต่งช่วยแต่งก็ไม่รู้นะคะเดินหวานนะคะเขาก็เขาก็จะเอาต้นจริงอะคะ่ะมาแต่งบางบางบางที่ทำงานบางสถานที่เนี่ยนะคะเขาก็จะเอามาแต่งกันนะคะอันเนี้ย อย่างวลีเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกอ่ะนะคะเป็นปีที่4หรือที่5นี่แหละคะ่ะก็1นึปี18 19 20 21 22นี่ในปีนี้ปีที่5นะคะเออซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทำ YouTube ปีนี้ทำ YouTube ก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูว่าเออเนี่ยแหละคะ่ะเราเตรียมนะคะเตรียมที่จะแต่งต้นคริสต์มาสเพื่อต้อนรับวันคริสต์มาสวันที่25นะคะเออ หลังจากนั้นก็จะมีพวกของขวัญน,นะคะของขวัญเอามาไว้ใต้ต้นคริสต์มาสแล้วก็แต่แต่ละคนในครอบครัวก็จะเป็นพวก,ล,กลูกสาวลูกชายลูกสะใภ้ลูกเขยอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะเตรียมของขวัญมาแล้วก็ก็มาเอามาให้กันในคนในครอบครัวนะคะซึ่งฝรั่งเนี่ยเขาถือว่าเป็น,เ,ปนเทศกาลที่ที่เราคอยและสําคัญมากของเขา คือฝรั่งเขาจะไม่ให้ของขวัญกันพ่าเพื่อนะคะเขาจะให้เนี่ยเขาจะให้กันในวันคริสต์มาสนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็วันเกิดนะคะแล้วก็วันครบรอบแต่งงานอย่างเงี้ยนะคะฝรั่งเขาก็เขาก็จะให้กันอย่างนี้แหละยิ่งยิ่งคริสต์มาสก็จะให้จะให้แบบให้เยอะเลยไม่ได้ให้แค่คนละชิ้นนะคะเอ่ออย่างบ้านยิลีเนี่ยจะได้จะได้คนหนึ่งก็ประมาณสามสี่ชิ้นนะคะอ่าเนี่ยนะคะ ก็แต่งไปอ่ะดูดูสามีเขาเขาบอกว่าเราจะเอาไอ้ไอ้สตารนะ์น่ะนะคะเอาไปแต่งข้างบนก็บอกว่ามันเอาวางข้างบนไม่ได้มันหนักก็าว่าอย่างนี้เดี๋ยวมันจะตกลงมาแตกก็เลยบอกโอ้ไม่เป็นไรก็เลยว่าอย่างนี้ไม่เป็นไรนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาใส่ก็ได้เดี๋ยวจะตกมาแตกแล้วว่าอย่างนี้นะคะเขาก็จะมาเขาจะเขามาบอกเห็นแล้วเอามาวางไว้นะคะ มันก็จะเป็นเหมือนเหมือนแก้วอะค่ะนะคะนะคะแต่ละสถานที่แต่ละบ้านเขาก็จะแต่งกันคือคือวันคริสต์มาสของของของพวกฝัง่งยุโรปเนี่ยนะคะอย่างอย่างแคนาดาเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นวันสําคัญของเขาเลยเขาจะไม่ค่อยเฉลิมฉลองวันปีใหม่อย่างประเทศไทยใช่ไหมคะประเทศไทยก็จะฉลองวันวันปีใหม่กันวันคริสต์มาส ไม่ไม่ไม่ค่อยฉลองกันมันก็เป็นบางสถานที่เท่านั้นที่ฉลองกันที่เฉลิมฉลองกันแต่ที่นี่นะคะเขาจะเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสกันเกือบทุกบ้านวันที่ยี่บสี่เป็นวันคริสต์มาสอีฟก็คือก่อนก่อนวันคริสต์มาสแล้วก็วันที่ยี่ห้าก็วันคริสต์มาสเนี่ยนะแต่ละบ้านแต่ละที่ก็ก,ก็ก็จะอ่อแต่ละครอบครัวแต่ละคนก็จะมาสังสรรค์กันแล้วก็ กินข้าวกันแล้วก็ให้ของขวัญกันเฉลิมฉลองกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งลิมิกไม่เคยออกไปยนะี่สิี่ยี่ห้าเนี่ยไม่เคยออกไปข้างนอกว่าบรรยากาศข้างนอกเป็นยังไงบ้างแต่ปีนี้จะลองให้สามีพาไปดูว่าบรรยากาศข้างนอกนะคะเป็นยังไงเผื่อจะได้ถ่ายมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้อง,องได้ดูกันนะคะอ,อ,อันนี้ก็คือภายในบ้านนะคะ ดูซิว่าเดี๋ยวถ้าวันไหนว่างเพราะว่าหยุดงานก็หยุดตั้งแต่วันที่24เนาะหยุดไปจนกระทั่งเดือนที่2ก็คือเกือบ10วันนะคะก็คือหยุดงาน10วันเลยก็เดี๋ยวจะวันไหนที่ว่างๆช่วงหยุด10วันเนี่ยจะให้สามีพาไปดูว่าที่ไหนเขามีเฉลิมฉลองตกแต่งคริสต์มาสกันบ้างนะคะก็จะอันนี้อันนี้นะคะจะเป็นในหมู่บ้าน เนี premises, ่ยนะคะเขาเขาแต่งไฟบ้านนี้เขาจะแต่งทุกปีนะคะแล้วแต่บ้านบางแต่บ้านนี้นะคะเขาจะแต่งทุกปีแล้วก็แต่งสวยมากแต่งอน่ยทั้งหน้าทั้งหลังจัดเต็มเลยแล้วแต่บ้านบางบ้านก็แต่งสวยบางบ้านก็เอ็กเล็กน้อยๆ้ยเนี่ยนะเดี๋ยวบ้านหลังเนี้ยนะคะในหมู่บ้านที่ยูรีอยู่เขาจะแต่งอย่างเงี้ยทุกปีเลยอลังการมากนะคะเนี่ยนะคะก็เลยเอามาให้ดูว่าเป็นยังไง นะคะอ่าอันนี้แต่งเสร็จแล้วนะคะต้นคริสต์มาสแต่งเสร็จแล้วขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามช่องเล็กๆของยูลีนะคะยูลีไลฟ์อินแคนาดาขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ